นี่หลอดไฟ LED แบบ T8แล้วดูเขามีสะพานไฟมาด้วยใช้แบบนี้ปลอดภัยกว่าที่เคยสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรก็ตามที่ผมซื้อมาใช้เองถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับการเปลี่ยนหลอดไฟด้วยตัวเองไม่ใช่เรื่องยากครับแต่ผมเชื่อเลยนะว่าหลายคนก็ยังไม่กล้าเปลี่ยนหลอดไฟด้วยตัวเองยกตัวอย่างคุณพ่อผมเองหรือแม้แต่ญาติผู้ใหญ่ในทางฝั่งบ้านของคุณกล้วยแล้วหลอดไฟขาดทำยังไงหลอดไฟขาดก็ต้องเรียกช่างมาเปลี่ยนครับแล้วเวลาช่างเขามาทำงานเนี่ยแค่เปลี่ยนหลอดไฟจุดเดียวเขาก็ต้องคิดค่าเดินทางเช่นกันเปลี่ยนหลอดไฟ1หลอดรวมค่ารถค่าเดินทางอย่างน้อยก็มี300บาท300บาทเนี่ยแค่ค่าบริการกับค่าเดินทางนะยังไม่รวมค่าหลอดไฟและไม่ได้รวมค่าดัดแปลงอะไรนะครับคือค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเปลี่ยนหลอดไฟ1ครั้งเนี่ยแพงกว่าค่าหลอดไฟอีกนะและวันนี้เพื่อความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับเพื่อนๆที่อยากเปลี่ยนหลอดไฟด้วยตัวเองหรือว่าพี่ๆช่างที่อยากเปลี่ยนหลอดไฟแล้วไม่สามารถตัดเบรกเกอร์หน้างานได้นี่เลยครับหลอดไฟของ Hightech หลอด LED T8 Eco Series ไฟเข้าแบบ2ทางและมีสะพานไฟในตัวครับก่อนที่จะหยิบของขึ้นมารีวิวนะครับผมต้องพูดก่อนนะเพราะหลายคนไม่ทราบจริงๆบ้านของเรานะครับถ้าซื้อมานานเป็นบ้านรุ่นเก่าเนี่ยที่เพดานของเรามักจะเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์มีโคมอยู่ด้านบนเพดานนะหรืออาจจะเป็นแท่นคีบที่มีขอบยาวๆโดยเฉพาะบ้านออฟฟิศสำนักงานหรือหอประชุมที่เป็นฝ้าทีบาร์นะครับเขามักจะใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ครับเพราะว่าให้ความสว่างมากกว่าและจุดในความสว่างเนี่ยก็กระจายไปอย่างทั่วถึงครับคือหลอดเดียวเนี่ยสามารถติดสว่างทั้งห้องเลยนะแพ็กเกจยาวๆแบบนี้หลอดรูปทรงแบบนี้เนี่ยแหละเขาเรียกว่าหลอด T8 ครับในยุคนี้นะครับถ้าเรายังใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์อยู่เนี่ยก็จะกินไฟพอสมควรครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยากประหยัดไฟนะเราก็จะเปลี่ยนมาใช้หลอด LED ปัจจุบันมีหลอด LED ที่เป็นขั้ว T8 แบบนี้นะครับสามารถใส่เข้าไปกับโคมเดิมได้เลยสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำนะครับคือถอดบลาถอดสตาร์เตอร์ออกนะครับแล้วก็ใช้ลูกเต๋านะในการต่อตรงเข้าไปถ้าเป็นโคมของหลอด T8 ที่ขายในปัจจุบันนะเขาก็จะไม่มีบลาสตาร์เตอร์มาละยกตัวอย่างโคมตัวนี้นะที่ผมกำลังจะเอาไปติดในห้องลูกนะครับหน้าตาแบบนี้เลยเพื่อนๆจะเห็นว่าตลอดโคมเนี่ยไม่มีบลาสตาร์เตอร์ครับแต่เขาจะมีขั้วแบบนี้นะให้เราใส่หลอด T8 เข้าไปต้องบอกว่าหลอด LED เนี่ยมีหลายแบบมากๆมีทั้งแบบนำเข้ามาที่ไม่ได้ผ่านมอกนะครับมีแบบที่ผลิตในประเทศแล้วก็มีมอกเพื่อนๆต้องเลือกแบรนด์มาตรฐานที่ไว้ใจได้ให้เพื่อนๆดูนะครับปัจจุบันหลอดไฟจะต้องมีมอก2ตัวนะครับก็คือมอก2792562แล้วก็มอก1955251ครับและถ้าเราเลือกใช้อุปกรณ์อะไรก็ตามในบ้านที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับต้องมีมอกเสมอทีนี้บางคนก็ไปซื้อหลอดไฟนะครับบางร้านนะครับเขาก็นำเข้าเองนะครับบางผลิตภัณฑ์ไม่ได้ผ่านมอกหรือว่าบางผลิตภัณฑ์ก็ไม่ได้ขอมอกมาจริงๆเพราะปัจจุบันมีการก๊อปปี้มอกของแบรนด์สินค้าอื่นมาแปะที่แบรนด์ตัวเองครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้เพื่อนๆเวลาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้านะพิจารณาสินค้าที่มีมอกและเป็นโรงงานที่มีตัวตนจริงผลิตจริงอยู่ในประเทศไทยครับทุกคนครับแบรนด์ที่ผมหยิบมารีวิววันนี้นะครับก็คือแบรนด์สินค้าของ Hightech นะครับเป็นแบรนด์ชั้นนำด้านไฟฟ้าและแสงสว่างของประเทศไทยนะชื่อบริษัทของเขาคือบริษัทไทย Electric City International จำกัดนะครับเขาเป็นบริษัทใหญ่นะแล้วก็มีพื้นที่โรงงานกว้างขวางบนเนื้อที่กว่า2ไร่มีพนักงานในโรงงานมากกว่า500คนและตรงนี้คือทำให้เรามั่นใจได้เลยนะครับว่าเป็นแบรนด์มาตรฐานจริงๆทีนี้เราลองมาดูสเปคหลอดของ Hightech LED T8 Eco Series กันดีกว่าครับสำหรับวิธีการติดตั้งแต่ละแบบนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นโคมเก่าที่มีบลาสตาร์เตอร์อยู่แล้วหรือเป็นโคมใหม่นะครับเพื่อนๆสามารถดูได้จากข้างกล่องตรงนี้เลยหลอดตัวนี้นะครับเป็นหลอดไฟเข้าแบบ2ทางครับถ้าเรามีขั้วเดิมอยู่แล้วนะจะทำให้เราไม่ต้องดัดแปลงนะครับตัวนี้มีสะพานไฟนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้เรามากขึ้นตัวแสงจะเป็นแสงสีขาวแบบ Daylight 6500K เป็นมาตรฐานใหม่นะครับมีมอก2ตัวสำหรับขนาดนะครับก็มีให้เลือกทั้ง2แบบนะทั้งแบบ9วัตต์นะครับที่เป็นหลอดสั้นแบบนี้นะแล้วก็แบบ18วัตต์นะครับที่เป็นหลอดยาวแบบนี้ครับหลอด9วัตต์เนี่ยจะให้ความสว่างอยู่ที่950ลูเมนส่วนหลอด18วัตต์นะครับความสว่างก็จะเป็น 1,950 ลูเมนครับหลอดรุ่นนี้นะครับเป็นหลอดถนอมสายตาไม่มีรังสี UV และอายุการใช้งานอยู่ที่ 25,000 ชั่วโมงครับแล้วถ้าเราเปิดทุกวันไม่หยุดไม่พักเลยก็คืออายุการใช้งานเกือบ3ปีนั่นเองครับและหากเพื่อนๆไปเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบธรรมดานะการที่เราใช้หลอด LED แบบนี้จะทำให้เราประหยัดค่าไฟได้มากขึ้นมากกว่า 50% ครับมีอีกประเด็นนึงนะครับสำหรับคนที่ใช้หลอด LED แล้วก็บ่นมานะครับอย่างคนที่อยู่ต่างจังหวัดแบบผมเนี่ยเวลาที่เอาหลอด LED นะครับไปเปลี่ยนในโคมไฟใน
บ้านนะไม่ว่าจะเป็นแบบจุดไหนก็ตามหลอด LED แบบเกลียวแบบไหนก็ตามนะพอใส่เข้าไปปุ๊บนะครับปรากฏว่าบ้านต่างจังหวัดเนี่ยมีทั้งไฟตกไฟกระชากไฟดับก็บ่อยนะแล้วเชื่อไหมบ้านผมเนี่ยไฟดับเกือบทุกวันอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องดับ 2-3 นาทีนะครับดับให้ไฟมันกระชากปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเล่นๆในช่วงเช้าคืออย่างนี้ครับพอมันเป็นหลอด LED แล้วมันเจอไฟกระชากจะทำให้อายุการใช้งานของมันสั้นลงจริงๆเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอ่ะถ้าไปเจอไฟกระชากแบบนี้บ่อยๆนะครับอายุการใช้งานก็จะสั้นลงทุกอย่างแต่มาดูหลอดตัวนี้เขามีระบบป้องกันไฟกระชากมาด้วยและอีกปัญหาหนึ่งเลยผมเชื่อว่าหลายคนต้องเคยเจอและหลายคนก็ต้องบ่นครับว่าเปลี่ยนหลอด LED เนี่ยเวลาที่ปิดไฟแล้วมันยังเหลือไฟแบบจางๆเลืองๆอยู่ในหลอดมันเกิดอะไรขึ้นนั่นก็เพราะว่า LED เหล่านั้นไม่มีชิปครับคือหลอดไฟ LED ราคาถูกเนี่ยมันจะเป็นหลอดต่อกับวงจรมาธรรมดานะไม่มีชิปนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นหลอดไฟมาตรฐานนะครับเขาจะมีชิปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ไปปิดไฟไฟก็จะปิดสนิทเปิดไฟไฟก็จะเปิดปุ๊บทันทีไม่มีกระพริบครับเห็นไหมเนี่ยคือเหตุผลที่ต้องเลือกของดีๆที่มีมอกทีนี้มาพูดถึงวิธีการติดตั้งหลอดนะครับเอาวิธีการติดตั้งที่ปลอดภัยและดีที่สุดเลยนั่นก็คือเพื่อนๆจะต้องไปตัดเบรกเกอร์ในบ้านนะครับตัดเบรกเกอร์เฉพาะห้องก็ได้แต่ถ้าเพื่อนๆไม่รู้นะเบรกเกอร์อะไรอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมีการจ้ำไฟจากข้างนอกเข้าข้างในนะครับแบ่งเฟสไม่ดีนะใช้วิธีตัดมันเลยทั้งบ้านครับอันนี้ปลอดภัยสุดนะตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปใส่หลอดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นดึงสะพานไฟออกแล้วก็เปิดสวิตช์ทำงานได้เลยครับและอย่างนี้สะพานไฟมีประโยชน์ยังไงเราก็ตัดเบรกเกอร์อยู่แล้วผมต้องบอกอย่างนี้ในการทำงานหน้างานจริงนะครับไม่ใช่ทุกพื้นที่เราจะสามารถตัดเบรกเกอร์ได้ถ้าเพื่อนๆอยู่ในห้างสรรพสินค้านะครับอยู่ในอาคารขนาดใหญ่อยู่ในออฟฟิศหรือเพื่อนๆประกอบกิจการร้านอาหารหรือร้านอะไรก็ตามที่อยู่ๆเราไปตัดเบรกเกอร์โป๊ะลูกค้าก็ตกใจหันฟุบฟับฟุบฟับเอ้าเกิดอะไรขึ้นไฟดับแล้วเดินออกจากร้านของเรานั่นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่บางครั้งเราจะเห็นช่างเปลี่ยนหลอดไฟทั้งที่ยังไม่ตัดเบรกเกอร์มันคือความจำเป็นของสถานที่ครับย้ำนะถ้าเป็นบ้านตัวเองไม่ซีเรียสอะไรปิดเบรกเกอร์ก่อนแล้วใส่หลอดไฟแต่ถ้าเป็นร้านค้าร้านอาหารจำเป็นต้องเปิดไฟจริงๆแล้วต้องเปลี่ยนหลอดตอนนั้นจริงๆแนะนำว่าใช้หลอดแบบนี้จะปลอดภัยมากขึ้นครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อาจจะยังงงๆนะมาดูนะว่าเอ๊ะแล้วเปลี่ยนไฟหลอดไฟมันไฟช็อตตอนไหนนะครับอย่างแรกเวลาที่เปลี่ยนหลอดไฟนะให้ดูนะเพราะว่าตัวนี้มีสะพานไฟจะต้องปิดอยู่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสะพานไฟมีหน้าที่ตัดการทำงานของไฟฟ้าไม่ให้วิ่งไปทั้งหลอดนะครับเวลาที่เราเสียบขั้วเนาะเราก็จะเสียบปกติหลอดแบบนี้เราจะเสียบเข้าข้างนึงเนาะแล้วก็อีกข้างนึงใส่ไปแบบนี้ทีนี้สมมติเราใส่หลอดไปแบบนี้นะใส่ไปข้างนึงก่อนนะทีนี้ถ้าหลอดของเราไม่มีสะพานไฟมันก็จะวิ่งนะครับจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้ละถ้าเพื่อนๆเผลอนะครับเอามือไปแตะฝั่งนี้ที่เป็นขั้วนะครับหรือตัวเนี้ยไปพาดบันไดหรือไปโดนเพื่อนที่กำลังช่วยกันทำงานอยู่เนี่ยก็จะเกิดไฟช็อตได้ครับดังนั้นการมีสะพานไฟนะครับสำหรับช่างที่ชำนาญแล้วต้องเปลี่ยนไฟขนาดที่ไม่ตัดเบรกเกอร์เนี่ยก็จะทำให้การทำงานปลอดภัยมากขึ้นเพราะเราสามารถใส่หลอดไฟปุ๊บฝั่งนี้แตะโดนไม่เป็นไรไม่โดนช็อตอันนี้ผมอยากให้ดูนะเห็นไหมอย่างโคมตัวเนี้ยเวลาเปลี่ยนเห็นไหมครับเขี้ยวมันจะเบียดกับโคมเห็นป่ะดูดิถ้าอย่างเงี้ยก็คือช็อตเลยนะครับนี่พอเราใส่เข้าไปนะครับเราก็บีบปุ๊บด้านสะพานไฟก็จะหันขึ้นเนาะพอเราจะใช้งานนะครับก็ทำการยกสะพานไฟขึ้นปุ๊บแบบนี้แค่นี้เองนะและที่อยากจะย้ำอีกอย่างนึงคือสะพานไฟไม่ใช่สวิตช์เปิดปิดนะครับอย่าเอาไปทำเป็นสวิตช์เปิดปิดนะเห็นไหมครับว่าการเปลี่ยนหลอดไฟเนี่ยทำง่ายๆและก็ปลอดภัยทำได้เองนะครับถ้ารู้วิธีและก็ทำอย่างถูกต้องเห็นหลอดไฟมีระบบดีแบบนี้มีสะพานไฟแบบนี้มีมาตรฐานแบบนี้บางคนบอกโหแล้วราคาจะสูงไหมเนี่ยจะสู้ราคาไหวไหมนะครับตัวนี้ขนาด9วัตต์ราคาอยู่ที่85บาทส่วนขนาด18วัตต์แบบที่ผมใช้ตัวนี้ราคาแค่95บาทครับเห็นไหมราคาไม่แพงด้วยคือหลอดยาฟลูออเรสเซนต์เนี่ยบางบ้านก็มีบางบ้านก็อาจจะไม่มีนะแต่ผมเชื่อว่าหลอดแบบนี้ทุกบ้านจะต้องมีแบบนี้นะครับคือหลอดขั้ว E27 นะครับที่เราใช้กับดาวไลท์ใช้กับโคมไฟต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านข้างบ้านหลังบ้านคือผมก็มีโคมที่จะต้องใช้หลอดแบบนี้เยอะเหมือนกันหลอดไฟรุ่นแบบนี้ไม่จำเป็นต้องมีสะพานไฟแล้วนะครับแต่เขาก็จะมีมอก2ตัวซึ่งหลอดไฟในซีรีส์นี้นะชื่อว่าซีรีส์มวยไทยนี่เห็นไหมมีรูปมวยไทยด้วยอึดทึกทนเหมือนนักมวยไทยแล้วก็เป็นแบรนด์คนไทยด้วยครับคุณสมบัติจะคล้ายๆกับหลอด T8 นะครับคือเป็นแสงสีขาว 6500K นะครับเป็นหลอดขนาด10วัตต์นะครับมีชิปนะไม่มีแสงกระพริบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บและที่สำคัญก็คือมีระบบกันไฟกระชากนะครับสำหรับบ้านที่ไฟดับบ่อยๆไฟกระชากบ่อยๆเปลี่ยนมาใช้หลอดของไฮเทคแบบนี้นะครับจะช่วยประหยัดไฟกว่าหลอดไฟธรรมดาได้ถึง 90% หลอดรุ่นนี้จะมีเลือกทั้งขนาด10วัตต์แล้วก็ขนาด14วัตต์ครับที่พูดมาทั้งหมดตอนนี้เพราะว่าเขาเป็น
่นแพ็คแบบนี้แพ็ค4ราคาประหยัดกว่าซื้อแบบหลอดเดียวนะครับเดี๋ยวใครอยากได้นะครับทั้งตัวหลอด T8 นะครับแล้วก็หลอด E27 แบบนี้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยครับแล้วถ้าเพื่อนๆกำลังตกแต่งบ้านสร้างบ้านนะครับหรือกำลังจะเพิ่มเติมระบบไฟฟ้าในบ้านนะครับอย่าลืมนึกถึงแบรนด์ไฮเทคนะครับแบรนด์มาตรฐานมอกรแล้วก็เป็นแบรนด์คนไทยครับไฮเทคเนี่ยเขายังมีอุปกรณ์อื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นเบรกเกอร์ปลั๊กไฟโคมไฟอ่านหนังสือมีอีกเยอะแยะเลยลองไปดูนะครับและมั่นใจได้เลยนะครับเพราะเขากล้าการันตีขนาดนี้เลยนะสำหรับโปรโมชั่นร้านขายส่งนะถ้าเกิดเสีย1เขาเปลี่ยนให้ไปเลย2ส่วนห้างโมเดิร์นเทรดเนี่ยเสีย1เปลี่ยนให้1ครับพร้อมรับส่วนลดการซื้อจากช่องทางออนไลน์ของบริษัทด้วยนะครับและขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเห็นไหมเดี๋ยวเอาหลอดไฟไปใส่ห้องลูกก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วหลอดไฟห้องลูกและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปแชร์กันไป